ข่าวอัพนาฬิกา13นาทีพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์นำเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นอาคารเสือป่าพลาซ่าจับแรงงานต่างด้าว22รายยึดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอุปกรณ์มือถือกว่า 60,000 ชิ้นมูลค่ากว่า12ล้านบาทแต่นาฬิกา21นาทีปภ.เพชรบูรณ์เตรียมวางมาตรการรับมือนักท่องเที่ยวเขาค้อภูทับเบิกช่วงปีใหม่ย้ำอย่าฟืนใช้ถนนที่กำลังซ่อมหวั่นอันตราย8นาฬิกา30นาทีสองหนุ่มซิ่งบิ๊กไบค์เสียหลักขึ้นเกาะกลางถนนสายจอมเทียนสาย2จังหวัดชลบุรีชนต้นไม้รถพลิกคว่ำพังยับเสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส1รายล่าสุด8นาฬิกา48นาทีกรมทางหลวงเปิดประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนงานระบบ O&M มอเตอร์เวย์2สายวงเงิน 60,000 ล้านบาทสิ้นปีนี้Up.